มาดูถึงเรื่องของการแก้ไขตำหนิภายในภาพกันดูบ้างนะครับการแก้ไขจุดตำหนินะครับผมจะเริ่มต้นด้วยคําสั่ง Spot Healing Brush Tool นะครับเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการแก้ไขตำหนิที่เป็นจุดนะครับเช่นรูปถ่ายที่มีสิวนะครับหรือว่ามีฝก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยใช้คําสั่งนี้นะครับคลิกลงไปบนจุดตำหนินะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะดึงพื้นที่ที่มีสีข้างเคียงมาแทนที่ลงไปอย่างอัตโนมัตินะครับซึ่งจะยังรักษาระดับของเฉดสีต่งตางๆได้อย่างแนบเนียนนะครับ เรามาดูวิธีการกันนะครับสำหรับสปอร์ตฮิลลิงบลัชจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่คําสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวแปลงต่างๆก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ตามที่เราต้องการในที่นี้นะครับผมจะลบในส่วนนี้นะครับที่เป็นจุดตําหนิของภาพนะครับวิธีการก็เพียงแค่คลิกนะครับลงไปนะครับนะครับเพียงแค่คลิกลงไปครั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแก้ไขตําหนิภายในภาพจะเป็นการดึงเอาค่าสีต่างๆที่อยู่บริเวณที่เราคลิกนะครับ นำมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ปรับให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือ spot healing brush นะครับต่อไปนะครับเราจะลองมาแก้ไขตำหนินะครับที่มีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า healing brush tool นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขตำหนินะครับดยหลักการก็จะเป็นเรื่องของการดึงเอาสีจากพื้นที่รอบข้างนะครับมาระบายแทนที่รอยตำหนิซึ่งจะทาการเกลี่ยสี พร้อมกับรักษาโทนสีความสว่างของสีและก็พื้นผิวของภาพในบริเวณที่เรากําลังเกลี่ยสีอยู่โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับวิธีการก็ให้มาเลือกที่ในส่วนของ Healing Brush Tool นะครับคลิกก่อนนะครับคลิกค้างไว้ก็จะปรากฏในส่วนของเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เลือกที่ Healing Brush Tool ใช้ขีรลัดตัว J นะครับในที่นี้หัวแปลงอาจจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมจะปรับให้เล็กลงครับ นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขนะครับบริเวณที่เราต้องการขั้นตอนแรกนะครับเราต้องกดอัลเทอร์เนตค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกบริเวณที่เป็นบริเวณพื้นผิวที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะนาเอามาเป็นต้นฉบับในการที่จะคัดลอกนั่นเองคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยจากนั้นก็สามารถที่จะคลิกไปได้เรื่อยๆเพื่อแก้ไขนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับบริเวณรอบดวงตาหรือว่าบริเวณที่แก้มต่างๆเหล่านี้ก็สามารถแก้ไขได้ เดี๋ยวเราจะลองมาดูภาพที่ผมได้ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ได้ใช้คำสั่ง healing brush นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นภาพของก่อนที่เราจะแก้ไขและก็ภาพหลังจากที่เราแก้ไขนะครับก็จะสามารถที่จะลบรอยเหี่ยวย่นได้นะครับก็ลองนำเอาคำสั่งนี้ไปใช้ในการทำงานดูนะครับจะทำให้เราสามารถปรับแต่งแล้วก็แก้ไขภาพถ่ายได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการปะรอยตำหนิด้วยคำสั่ง patch tool นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขรอยตำหนิ โดยการนำเอาภาพส่วนดีมาปะทับส่วนที่เราต้องการแก้ไขนะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกขอบเขตพื้นที่ของรอยตำหนิก่อนนะครับหละจากนั้นก็สามารถที่จะลากขอบเขตที่เลือกไปยังพื้นที่ใหม่ได้เพื่อที่จะเอาไปปะทับในส่วนที่ต้องการนะครับวิธีการก็ให้มาที่เครื่องมือนะครับ patch tool ตรงนี้ก่อนใช้คีย์ลัดตัว j ได้นะครับจากนั้นผมจะเลือกบริเวณที่อยู่ใต้ตาหรือว่าบริเวณขอบตาตรงนี้ที่เป็นรอยเหี่ยวย่นนะครับ ผมจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เลือกพื้นที่อย่างง่ายๆนะครับจากนั้นก็มาที่คำสั่ง Patch Tool นะครับแล้วก็เลือกบริเวณที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับนะครับจากนั้นก็จะซูมเอาออกมานะครับส่วนต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราสามารถที่จะ เลื่อนนะครับในส่วนของ Selection ที่เราได้เลือกพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขไว้นะครับแล้วก็เลือกมายังบริเวณผิวนะครับที่ค่อนข้างดีเพื่อที่จะให้บริเวณผิวดีนั้นแทนที่นั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองซูมเข้าไปให้ดูนะครับแล้วก็คลิกที่พื้นที่ว่างได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่เราเลือกนั้นก็จะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัตินั่นเอง นะครับน่าสนใจนะครับวิธีการแก้ไขตําหนิของภาพก็จะมีอยู่หลายๆเครื่องมือนะครับนำเอามาใช้ร่วมกันก็ได้นะครับมาดูกันที่อีกคําสั่งหนึ่งนะครับเป็นการแก้ไขภาพถ่ายตาแดงด้วยคําสั่ง red eye tool นะครับภาพตาแดงส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราถ่ายภาพในที่มืดทําให้ไฟแฟลตนั้นไม่พอนะครับภาพดวงตาก็จะเป็นสีแดงๆค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับ ก็ให้คลิกเมาส์นะครับที่ในส่วนของ Red Eye Tool ใน Toolbox นะครับตรงนี้นะครับคลิกค้างแล้วก็เลือกที่ Red Eye Tool นะครับจากนั้นก็สามารถจะมาคลิกนะครับที่บริเวณจุดนะครับที่เป็นสีแดงได้นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดด้านบนนะครับผมสามารถที่จะเลือกได้นะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของการปรับรายละเอียดของในตานะครับแล้วก็ส่วนด้านความมือตรงนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดความเข้มของในตาสีดำนะครับผมปรับให้เป็น100%ซนะครับ และก็สามารถจะคลิกบริเวณที่เราต้องการได้นะครับคลิกครั้งเดียวนะครับโปรแกรมก็จะทําการแก้ไขให้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภาพที่เราใช้ในการแก้ไขภาพถ่ายตาแดงนะครับ